บายดีวันนี้เป็นวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2564Today is in October 2021. This is a Bangkok.สุดดีเซลเซตออกตอบร์เดอร์มินแวงเตียงอีซีเซวิลล์เดบังกอกไทยลังดแม่พี่น้องสาวลาวผมแม่พี่น้องสาวต่างประเทศที่อยู่สปป.ลาวที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นกันเปลี่ยนข่าวสารกลับรถที่ทูขบวนโยธีเดินแลกเปลี่ยนข่าวสารเนาะอีก500เมตรใช้สองช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลาดถนนพระราม9ไปรามัยได้เดินศาสตร์เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโควิด19เนาะอยู่กรุงเทพนี่เป็นแนวใดการสัญจรนี่แหละถือว่าใครล่ะซ้ำนี่น่ะใครก็ยังลำบากเพราะเขาแล่นรถไปช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลาดถนนพระราม9แล้วชิดขวาThank you.
ขึ้นทางด่วนแล้วก็จังสิใครเด้เนาะนี่เฮามาขึ้นทางด่วนไปเนาะสิไปพระราม9แต่บ่ไปบัดนี้นะสิไปทางด่วนตัวบางนาทางด่วนสิแม่นทางด่วน2ก็ว่าแม่นน่ะลองเบิ่งเนาะไปซื้อล่ะไปทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7เนาะอันนี้สิเปลี่ยนหลายเส้นทางเบิ่งหั่นน่ะซื้อทิศซ้ายนี่มันไปบางนาไปบางนาแล้วก็สิไปชลบุรีเส้นทางใหม่และทางด่วนทางใหม่เอิ้นทางด่วนทางด่วนเลข2สิออกไปบางนาแล้วก็ไปอันใส่ต่อใส่ทางด่วนอันทางด่วนไปชลบุรีจริงๆไปพัทยาไปอย่างนี้ชลบุรีนี่มันไปได้2ทางด่วนเนาะทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข7มันสามารถไปได้ฮอดพัทยาฮอดอันมาบตะพูดพุ่นเนาะฮอดระยองพุ่นแต่ว่าทั้งด่วนตัวนี้นี่มันไปฮอดตั้งแต่เกือบฮอดอันเมืองชลบุรีเท่านั้นเนาะเขาก็ลงรถบดติดหลายเขาก็ไปทางนี้ก็ได้นะไปสนามบินก็ไปได้คือกันก
ัวนี้นะได้ทั้ง2มอเตอร์เวย์เจ็ตกับไปสนามบินได้บางนานี่ก็ไปสนามบินได้คือกันตัวนี้นะเดี๋ยวมึงเขียนเขาก็เบิ่งตาเปิดนี่บางนานี่มันก็มีเขียนเขียนมันนะหูหัวปิดนั่นนะร้อยเมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนทางพิเศษเฉลิมมหานครควรมาแล้วนี่อันนี้ช่วงโควิดซื้อได้เนี่ยครับเจ้าเองผ่านมาก็บ่ค่อยมาเพราะว่ามันรถติดทางด่วนอยู่กับทางด่วนก็รถติดคือกันไปทางก็อีก3กิโลเมตรใช้ทางออกเข้าสู่ชลบุรีไปทางก่อนพระราม9คนก็คือกันกันก็ใครอยู่ก็ติดคือกันคันยามมันก่อนโควิดนะติดเบิดนะทั้งด่วนก็ติดนะจําเป็นต้องไปเดี๋ยวมันบ่ติดหลายเท่าสิลุ่มอยู่บนหน้าอยู่กับเพื่อนเอาเองเขาไปเจ้าก็บ่มักมาอยู่มันอยู่เลยอยู่คุณแหละแถวชลบุรีพัทยาอันนั้นโอ้ก็ซ้ำกับ LA พุ่นละอเมริกาพุ่นละแต่ว่ามันอากาศมันร้อนกว่าคือความเจริญมันน่ะเทพเออัดหลาย
แต่ว่ามันเขียนป้ายเครื่องบินนั่นไว้เพราะว่าต้องไปต้องเดินเครื่องบินย้อนดิชิดซ้ายเนาะไปต่ออีกบางนาไปเอาไปชิดซ้ายขึ้นทางด่วนแล้วท่านไปบางนามันลงไปบ่ได้มันไปทางด่วนส่วนนี้ชิดซ้ายของเตยเด้อว่าเป็นคันทางเงือแล้วสว่างมันจะพุ่นอยู่ชลบุรีอันนี้ทางเงือของเตยแบบนี้แหละผ่านยกระดับนี้ไปเลยจนสุดจนทอดเกือบสิฮอดชลบุรีพุ่นล่ะก็สิ้นสุดสิ้นทางตัวนี้นำอยากให้มาเฉพาะคนเดินทางไกลกับเดินทางหลายๆคนมันเป็นรถตู้รถทัวร์เพราะว่ามันบ่มีบ่อนห้องน้ำมันเป็นสะพานยกกระสิไปจนสุดคันเจ็บท้องเลยได้โอ๊ตเอาแล้วเจ็บเหงียวเจ็บท้องได้โอ๊ตเอาบ่มีเด้บ่มีบ่อนจอดให้ทายให้ก็คือไปมอเตอร์เวย์ไปมอเตอร์เวย์นี่มีแต่ระยะมันมีบอลจอดให้ของน้ำบุญเยาว์นะบนทายบนอย่างนั้นถึงก็ว่าแนะนำผู้ใดเดินทางคันอมักเบามักนักนี่จะพออยากให้มาทางนี้มาทางนี้ถือว่าต้องบวปวดเบาบวปวดนักชั่วโมงสองเกือบสองชั่วโมงพูดแล้วเขาเอาแลนไว้นี่ก็ชั่วโมงชั่วโมงปลายแลนซ่าก็2ชั่วโมงเพื่อชีวิตทางสูงสูงนี่นะเซ็นทรัลพาซ่านี่นะใหญ่สุดนี่
แบงกอกมอลล์บ่ไปซินอันที่ว่ากลุ่มของเซ็นทรัลน่ะล่ะมันมาสร้างแบงกอกมอลล์อยู่นี่ซ้ายมือนี่น่ะใหญ่เป็นมอลล์ที่ใหญ่ระดับโลกอยู่แล้วว่ามีครบสุดมีโรงแรมมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีห้างมีส่วนอาหารมีบริการเด็กน้อยมีอันบนพักผ่อนดีกว่าเขาเฮ็ดให้มันครบถ้วนอยู่ในบนเดียวกันนี่เลยหั่นน่ะคนว่าพักโรงแรมอยู่นี่ล่ะเป็นได้เที่ยวบนหวัน